ยัดเยียดไปทุกวันทุกวันเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนได้อาจารย์ทั้งสองท่านท่านเรายัดเยียดผมที่ผมก็อาจจะเปลี่ยนไปทำซ้ำๆโฆษณาซ้ำๆมันไม่ใช่ครับแล้วก็ไอ้ที่อาจารย์ถามบอกว่าเกาหลีประเพณีภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยทำไมคนไทยถึงข้างคล้ายวัยรุ่นอันดับหนึ่งก็คือวัยรุ่นไทยเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปกีดกับเขาเพื่อนอีก10คนไปเราอีก3คนไม่ไปจะตกเทรนใช่ไหมตกเทรนไปต้องไปยกป้ายกิ้งบงปูกิ้งบงปูติดป้ายเสียตังค์ป่ะเสียตังค์ป้ายทำไปตังค์ก็จะใครอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณทำงานได้ฉันจะไม่ว่าเอาข้าวขับรถไปขับแท็กซี่ไปเอาฉันไม่ได้ขับรถไปไม่เสียอะไรนั่งแท็กซี่ไปเอา3คน200 500ไปกลับ400 500ก็ต้องมาเฉลี่ยกันออกผมไม่เห็นจะมีวิเศษวิโสตรงไหนเลยแล้วยิ่งหน้าสมัยนี้เนี่ยอาจารย์ภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะมาฉายบ้านเรายิ่งไม่น่าดูใหญ่ท่านถามเลยว่าทำไมครับ CG 90% ครับครับทำในห้องแล็บมากกว่าที่จะแสดงจริงใช้เทคนิคผมไปถ่ายที่โน่นผมเห็นคลินต์อีสต์วูดสมัยก่อนจ่าแฮร์รี่กินอิสวูดจานเขาบอยยืนตัวสูงแบบผมฆ่าถึงขันปืนหอนคัปเตอร์ไอ้คัปเตอร์มาหมุนแสดงจริงแข็งสลึงจริงครับแต่ตอนตกก็ 4G ครับอาจารย์เห็นไหมปลายบึกบอกกระบอกปืนเนี่ยนี่ผมยิงเลยผมกุ้งได้ถือปืนกลไปยิงเลยปุ๊บหน้าตาผมไปหมดเลยแอคชั่นปากเบี้ยวปุ๊บซีจีหมดทั้งตรงไม่มีลูกปืนออกไปตั้งเม็ดเดียวครับหนังไทยปัจจุบันนี้ที่ทางนั้นทำแบบนี้อยู่ครับเหลือไม่กี่ท่านนะครับรวมทั้งท่านมุ้ยก็ดีฉลองก็ดีวิจิตรก็ดีครับเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคุณฉลองเก่งเหนืออะไรนะแต่เขายังใช้ของจริงอยู่ CG เป็นบางอย่างครับผมยอมรับตอนนี้รู้ไหมเอาขึ้นมาดูนี่มันอาจารย์แล้วหนึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไทยเวลานี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มาตั้งสมัยรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ครับหยาบแต่ก่อนไม่ได้เป็นกระทรวงแต่ว่ากบวกกรกบวกองเซ็นเซอร์ครับดีกว่าเมื่อก่อนอยู่กรมศาสนาอยู่กรมศาสนาดีกว่าครับผมจะจำได้ท่านศาสตราจารย์สนั่นปฐมทินไงครับโอ้อาจารย์สนั่นนะเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมท่านศาสนานี่เก่งแล้วก็บอกว่ากรุงนะปีนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีโปเยอะนะเธออะไรอย่างเงี้ยก็บอกตอนนั้นท่านก็บอกตรงๆกับก็บอกตรงๆด้วยเหตุผลอะไรหญิงจินตนายศสุนทรครับเป็นกรรมการสมัยผมก็ไม่อาจารย์ไม่เป็นไรครับผมก็ละครหนังเยอะครับแค่นี้มันต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ว่าเขาไม่เปลี่ยนกันเขากลัวตกเทรนกลัวอะไรก็จะทำให้กระเป๋าเนี่ยมันก็หมดลงไปเรื่อยอาจารย์จริงๆมันไม่น่าดูเลยครับผมรู้ทันผมนอนดูเนี่ยลูกๆเอามาให้ดูโอ้พ่อเรื่องนี้มันมากขับรถไอ้ฟาสแฟสอะไรพวกนี้ว่าเลยก็รู้ทันไปซะแล้วผมไม่ไปถึงโน่นแล้วผมเห็นตั้งแต่อยู่ในห้องนี้มันจะพูดอะไรแล้วเนี่ยแต่หนังไทยชั่วโมงเนี่ยผมเคยไปถ่ายละครแล้วโรงภาพยนตร์ชั้น2ชานเมืองจานนะครับพระเอกวิ่งหนีนางเอกตามมังหลังพูดนะครับโทษนะครับพี่ท่านผู้ชมอ้าวอีสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาวิ่งมึงตามมาทำไมอาจารย์เป็นพระเอกพูดได้ไงวะเขาพูดอย่างนี้เลยอาจารย์ผมบอกเฮ้ยโหไม่ไปกันขนาดนี้แล้ววะเนี่ยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วผมไม่ได้บอกอาจารย์อีกนิดหนึ่งเลยนิดเดียววันหยุดเสาร์อาทิตย์โอ้อยากเรื่องนี้ตลกจังเลยผมเล่นเนี่ยมือปืนร้องอาจารย์ผมก็เล่นพวกตัวตลกเนี่ยลูกหลานอาจารย์เอ้ยหลานอยากดูเป็นตลกดีจังเลยไปดูมาซี่แม่มภาษาที่ดาวมาในหนังเนี่ยโอ้ไอสัตว์เลื้อยคลานไอโน่นไอนี่ครับมันพูดออกมากันได้แล้วกบวนี่ไปอยู่ที่ไหนครับทำกันหรือเปล่างานกินเงินเดือนเนี่ยทำหรือเปล่าก็บอกให้เซ็นเซอร์กันเองเพราะเป็นเสรีภาพในการทำสื่อใครพูดนี่การเรียกร้องออกมาลักษณะแบบนี้แล้วค่อยแต่ละช่องเนี่ยไปแบรนด์กันเองไปจัดการกันเองแล้วกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ไปแบรนด์กลายเป็นหนังหรือละครที่คนอยากดูเช่นคนเหนือเมฆอะไรเนี่ยเขาฉลาดครับเรียกความสนใจไงครับอ้าว
หนังเรื่องนี้ผมเร่งเรทครับผมถอดเสื้อผ้าอย่างนี้ตัดตรงนี้ออกไปเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ออกไม่ได้นะเพราะว่าโดนเซ็นเซอร์ครับอาจารย์อยากดูว่าโหมันเป็นไงต่อวะเนี่ยครับอยากดูกุ้งว่ะมันเป็นไงไปซื้อไปเอานั่นมาธุรกิจเนี่ยมันรวมกันอาจารย์เทปสีเทปผีซีดีเถื่อนอะไรเนี่ยนะที่เซ็นเซอร์ตัดออกไปแล้วฉากนี้ไม่ควรจะมีออกไปเพราะเป็นแผ่นใบเนี่ยเต็มๆหมดจานไม่มีเซ็นเซอร์โทษนะครับอย่าหาว่าผมพูดจาไม่สุภาพจานะหัวนมไม่เห็นนะครับแล้วนี่เมืองพุทธศาสนาเราฮะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นยังไงเมื่อก่อนต้องใส่ผ้าสิ้นครับโอ้ยไปเห็นขาอ่อนแม่เอ้ยนานจานสมัยผมก็นานนะครับเต็มที่แค่กางเกงขาสั้นครับถามอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วอาจารย์ถามต่อไปว่าทำไมถึงคลั่งเกาหลีอ่ะไม่ใช่คลั่งเกาหลีแล้วครับใครมาก็ว่าคลั่งแล้วเขาพร้อมจะคลั่งใช่ไหมครับครับผมแล้วก็คนไทยเนี่ยผมรู้สึกว่านะไม่ว่าคนรวยคนจนคนอะไรแล้วแต่นะผมรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะครับให้สังคมมันพาไปไงอาจารย์นั่งโต๊ะดินเนอร์โต๊ะนี้สองแสนนะครับท่านดร.บอกไม่ได้อาจารย์นั่งท่านนั่งมั้งนั่งมากกว่าแต่เขารวยแล้วไงไม่รู้สึกรวยมาทางไหนจะได้อะไรต่ออะไรแล้วประเทศไทยผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่นะเอาจริงตั้งแต่กรมสรรพสามิตสรรพากรศุลกากรนี่นะเอาจริงกับพ่อค้าต่างๆไม่ว่าอาชีพอะไรที่สั่งของมาจากต่างประเทศแล้วก็ว่าผลิตในประเทศไทยแล้วเสียภาษีถูกต้องประเทศไทยไม่มีจนครับทำให้ถูกต้องทำให้ตรงไปตรงมาเลยอาจารย์ครับไม่มีจนอังกฤษเนี่ยโอเคโรนัลโดอยู่ประเทศอะไรโปรตุเกสอะไรก็แล้วแต่ครับวีคนึงได้ไปเงินตังค์10ล้านสมมติว่าซ้อมอ่ะครับอาจารย์จริงๆเขาได้แค่3 4ล้านนะ4 5ล้านต้องเสียภาษีมึงจะเป็นเทวดาเป็นใครไม่ได้หมดไม้ไทยสารชกที 7,000 ล้านโดนไปเหลือ 2,000 กว่าเพราะว่าฝ่ายผู้จัดการแบ่งไปโน่นแบ่งไปแต่ตัวเลขอยู่ 7,000 กว่าแต่คนอื่นไม่รู้หรอกว่าคุณต้องเป็น 7,000 ภาษี 40% ติดคุกเห็นมั้ยล่ะหลายเรื่องหลายราวจะเรื่องอะไรแต่นี่ว่าเวลาพอคนขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จักลงอ่ะคือทำตัวไม่ได้รับไม่ได้อ่ะชีวิตลำบากผมนี่พร้อมเสมอนี่ไปทำนาก็ได้ให้ไปทำอะไรผมก็ทำได้ผมก็ไม่ได้อะไรผมว่าผมชีวิตมันก็คงคิดไม่เหมือนผมนี่ว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าตายแล้วผมต้องเอาโต๊ะนี้ของผมเนี่ยรักมามากเลยเนี่ยเอาไปด้วยนาฬิกาเนี่ยไปอะไรผมไม่คิดอย่างนั้นครับและทุกคนต้องตายหมดครับตายโดยธรรมชาติหรือว่าแต่ถ้าโกงกินบ้านเมืองนะตายเร็วกว่าครับแล้วตายแบบทรมานมากๆจะมีตายแบบอะไรแปลกๆอ่ะครับอย่างที่คนคาดไม่ถึงครับแต่นี่ประเด็นที่คนบันเทิงทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเทรนด์มันต้องไปแบบนี้ต้องขายแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเราก็มีความเป็นชาติเราก็มีความเป็นวัฒนธรรมเราก็มีความมั่นคงของเราเนี่ยคนบันเทิงกับสิ่งที่คนนิยมกับสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้เขาเลือกออกกำไรมากกว่าใช่ไหมถูกครับจะยัดเยียดยังไงก็แล้วแต่อย่างร้านเกมเนี่ยครับลูกคุณจะติดเกมหรือไม่ติดเกมไม่รู้ฉันได้4ชั่วโมงแล้ววันนี้สำหรับเด็กชายกอครับไม่สนใจไม่รู้การฉันตอนเยอะกำลังเล่นๆอยู่มีคนเอายาบ้าอันนี้ผม18แล้วยายัดปุ๊บเราได้กันนะเฉยๆผมกลัวเสียลูกค้านี่ไปครับมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพระเอกที่จะมาปราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ไหนผมกราบเรียนเลยนะท่านผบ.ตร.เนี่ยพี่ออสสมยศท่านเนี่ยหรือว่าคณะตำรวจแห่งชาติเนี่ยทุกท่านเนี่ยรู้จักกันดีใช่ไหมครับก็รู้จักท่านเคารพทุกคนนะครับท่านจากทิพย์ชัยจินดาอะไรเนี่ยผมมันมีเพื่อนเยอะครับแต่ผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยครับตรงไปตรงมาท่านชอบก็ชอบไม่ชอบผมก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ผมก็มีความจริงใจทุกคนแล้วผมพูดเรื่องจริงจะมาดัดนิสัยสันดานผมไปทำเป็นโอ้ยพอเป็นนักการเมืองแล้วโอ้ยพูดน้อยผมทำไม่ได้จริงจังทำไม่ได้มันฝืนวิสัยผมทีนี้ความรู้สึกที่ได้รับรู้มาการเรียนรู้ศาสนากับคำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยศักดิ์ศรีสำคัญศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีนี่สำคัญที่สุดครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่สำคัญที่สุดผมเนี่ยอาจารย์ผมจะไม่มีตังขอตังคนอดตายไงผมก็ต้องหาตรงผมเองผมกลัวแล้วคนไทยนี่แปลกอย่างครับชอบนินทาคนนะนินทาครับ
ประเทศอะไรที่มันบอกว่าประเทศไทยประเทศอยู่เจริญฟิลิปปินส์เป็นทุกประเทศเลยเขาถึงถามเราเจริญยากหนึ่งไม่ตรงต่อเวลาครับขี้ช้าสองไม่รับมีความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องใหญ่มากเนี่ยไม่ตรงเวลาครับไม่มีความรับผิดชอบครับแล้วก็ไม่เรียนหนังสือครับสี่ขี้ฉาตาร้อนครับโอ้โหมันพูดผมนึกอ่านหนังสือไอ้นี่มันรู้ได้ไงวะครับไอ้จานแต่ฝรั่งอย่างเดวิดแคมารอนหรือว่าใครแต่ใครแพ้เขาแพ้นะครับผมแพ้ท่านผมก็ไปสู้คราวหน้าเออกรุงมาทำงานไอ้คุณไปดูกรมนั้นอะไรเนี้ยทำไมเขาทำได้เนี่ยครับเพราะการศึกษาใช่ไหมครับยังไงท่านด็อกเตอร์การศึกษาความรับผิดชอบสำนึกต่อส่วนรวมไม่เคยเห็นด็อกเตอร์โกงโกงเยอะแยะใช่ไหมไอ้ที่เรียนสูงโกงเนียนนะมันเป็นสำนึกจากศาสนาไหมครับที่ทำให้ก็เราก็จะสามท่านเนี่ยผมก็ขอให้ภาวนาให้คนที่โกงมีอันเป็นไปทุกคนเลยครับผมก็พูดอยู่ได้แค่นี้ไม่รู้ทำไงแต่มันก็ออกมาทีละอย่างอาจารย์ครับออกมาทีละอย่างละอย่างถ้าวันนี้บอกว่าเอาหน้าออกมาเป็นพระเอกแล้วแล้วก็คนก็ชื่นชมแต่งานนี้ได้เงินเยอะแล้วก็ยาเสพติดมาให้เนี่ยทัศนคติของวุฒิกรุงคิดยังไงโอ้เฮ้ยนี่อะไรมึงเนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยผมพับแผ่นแล้วไม่เอาแล้วผมกลัวติดคุกตายเลยอาจารย์คือเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งนี้มันเลวร้ายแล้วก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องแม้จะร่ำรวยคนเขารู้ครับเขารู้เลยว่าอย่าไปคุยกันนี่เลยว่าไม่ได้เรื่องครับผมบอกดีๆไม่ดีบอกเฮ้ยมึงยังไงมึงเนี่ยบวชมานี่พี่ผมกลับจับพี่เนี่ยยังไงครับมันไม่ได้ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับเล่าอย่างถ้าใครมาคุยกับผมเรื่องเล่านี่นะโหผมทะเลาะกันตายคือข้อปฏิบัติเวลานี้คุณกรุงเองเรื่องเล่ายาเสพติดไม่มีเป็นนักการเมืองที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็โอ้โหพี่เหลิมเนี่ยพี่ป๋าหนันเนี่ยเอาละวายผมเอ็ดไว้พี่ใหม่ไว้มึงไปกินผมก็เอาไปผมไม่รู้นี่จริงที่สุดผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมก็ถามอาจารย์ดูมีความรู้เรื่องวายโอ้ยนี่ควรทั้ง 4-50 นะผมบอกเลยแล้วมันเป็นไงอ่ะเรากินไม่กินผมก็มันเกิดผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกผมมีอะไรไปผมเอาไปให้ต่อครับให้ต่อหมดน่ะใครให้มาผมก็ให้ต่อหมดผมไม่เคยไปฮะกินหรอกสิ่งเหล่านี้ไม่มีคนบอกแต่คงจะรู้ด้วยตัวเองว่าไอ้นี่ไม่ควรทำอันนี้เจ้าไม่ต้องมาบอกผมหรอกผมมันไม่มีอยู่ในกำมลสันดานผมอยู่แล้วโทษนะไม่มีจริงอาจารย์ผมเป็นคนอย่างนี้ใครจะชอบผมก็ชอบไม่ชอบผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ผมเป็นคนอย่างนี้ครับเดี๋ยวท่านสมัครท่านก็บอกว่าคุณจะชอบผมก็ชอบเดี๋ยวท่านประยุทธ์ทุกวันนี่แกก็พูดผมพูดจริงๆนะผมก็ถามว่าชอบไหมอ่ะครับผมก็ชอบมาผมเคยออกรายการสถานีเราเนี่ยครับผมก็บอกผมก็ชอบนะพูดตรงไปตรงมาตรงใส่เลยดร.ชอบผมป่ะดร.บอกคิดดูก่อนไปชอบผมก็ไม่ว่าอะไรนะเขียนไปเลยคุณเขียนไปเลยผมก็อย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้จิตวิญญาณของจอมพลสฤษดิ์มาสัก 40% เด็ดขาดกว่านี้ครับอย่าพอผมจะซักฟอกคนโกงกินบ้านเมืองตั้งแต่รัฐมนตรีไปจนถึงผู้ว่าถึงปลัดถึงอบจ.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอาจารย์บ้านเราอยู่ที่โต๊ะแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าคุณกรุงเองเป็นนักแสดงแต่บางคนเป็นนักการเมืองไม่ใช่นักแสดงแต่พยายามจะเป็นนักแสดงครับร้องไห้มั้ยบ้าไม่รู้เรื่องครับรู้เรื่องเค้าทำแบบดราม่าไปงั้นน่ะโอ้ยไม่รู้จริงทำเพื่อประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมอยู่ในโลกสว่างครับผมมันทำไม่โอ้โหมันเป็นความเสียแซงของคนที่แสดงในสภาในการที่จะอ้างประชาชนว่าอันนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนแต่มันไม่ใช่โอ้อาจารย์ผมไม่ขออภิปรายครับเวลาพามทามนะหลังข่าวนะถ่ายทอดเนี่ยจะต้องสวมแชมพานนะครับโอ้ยไม่ได้กลัวผมดังเขาบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องถามประธานวิปก่อนซึ่งที่จริงคุณดังอยู่แล้วอาจารย์ดังอยู่แล้วไม่ต้องดังเพิ่มผมไม่มีหูมันก็เป็นกรุงถืออะไรอยู่เงี้ยครับแล้วก็จะให้บอกไม่ได้เดี๋ยวต้องถามประธานวิปพูดว่าเนี่ยแล้วจัดก็ให้จัดท่านดร.รัตนาพรพูดนี่บางทีเอาตังค์ให้นะรัตนาพรจัดคนประธานจัดไอ้คนที่จัดคิวจานเป็นเนี่ยจัดคิวครับจัดคิวเดี๋ยวต้องพอตังค์มานี่เดี๋ยวกินเล็กอยู่เนี่ยไปให้คนจัดประธานบอกเ
ครับดร.ฟังอย่างเนี้ยจริงๆแล้วคนที่เป็นนักแสดงเองพอเป็นนัก